สวัสดีนะคะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราได้ถังออกซิเจนลินเด้มาใหม่นะคะจะมาสอนวิธีการใช้นะคะโดยที่จะมีวิทยากรหนุ่มของเรานะคะชัยณรงค์นะคะซุปของบริการผู้ป่วยนะคะจะมาแสดงวิธีใช้นะคะชัยณรงค์ตรงไหนคะที่จะดูว่าปริมาตรของถังเต็มที่อะค่ะดูจากตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ถังก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมพร้อมใช้งาน 100% ครับผมก็ดูที่ตัวหลังได้เลยครับผมมันจะเป็นสเกลบอกใช่ไหมคะใช่ครับว่าถ้าฟูนี้นะคะเทสเชอร์มันก็อัดไป200บาร์ถ้าเปิด2ลิตรเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงใช่ไหมคะถ้า6ลิตรก็1ชั่วโมง12ลิตรก็55นาที15ลิตรก็45นาทีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงนะคะก็คือ1ส่วน4ของถังใช่ไหมคะใช่ครับผมก็จะได้ปริมาตรถ้า2ลิตรก็ได้1ชั่วโมงนะคะ6ลิตรก็25นาที12ลิตรก็ได้นานเปิดออกซิเจนได้นาน12นาทีนะคะถ้า15ลิตรก็ได้10นาทีนะคะแล้วต่อไปถ้าจะเปิดใช้ทำยังไงต่อคะขั้นตอนแรกนะครับมาดูที่วาล์วตัวเปิดนี้ก่อนนะครับผมวาล์วเปิดปิดครับผมตอนนี้สถานะจะอยู่ในที่ออฟนะครับก็คือยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับผมเราก็จะทำการหมุนนะครับผมไปที่ออนครับผมออนนะคะเพื่อจะตั้งค่าสแตนบายในการใช้นะครับนี่ก็คือเปิดถังออกซิเจนพร้อมใช้แล้วใช่ไหมคะพร้อมใช้แล้วครับผมจากนั้นล่ะคะจากนั้นมาที่ตัวปรับครับผมตัวปรับนี้นะคะจะมีเลข0นะฮะหมุนให้ดูหน่อยได้ไหมคะครับผมก็จะเริ่มที่รองที่1ลิตรก่อนนะครับ1ลิตรนะฮะตัวนี้2ลิตร3ลิตรความแรงก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามที่ต้องการใช้นะครับผมซึ่งลิตรที่เราจะปรับนี้ก็แล้วแต่แผนการรักษาของแพทย์นะคะซึ่งแล้วแต่ออกซิเจนระดับของคนไข้ที่จะใช้นะคะส่วนปริมาตรสูงสุดที่เท่าไหร่คะ25ใช่ไหมคะได้ครับผมหมุนให้ดูหน่อยได้ไหมคะ25นี่อย่างแรงนะคะแต่ถ้าในกรณีที่คนไข้ที่ใส่ทิ้วท่อช่วยหายใจก็ประมาณสัก15ลิตรใช่ไหมคะโอเคงั้นลองปิดได้เลยค่ะครับเราก็จะทำการกลับมาที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อจะทำการปิดนะครับมันจะเป็นล็อกของมันไว้นะคะคือจะหมุนพรวดเดียวไม่ได้มันจะมีล็อกของมันไว้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะจะให้คุณชัยณรงค์นะคะสาธิตว่าถ้าเกิดคนไข้ในรายที่มีกระบอกน้ำนะคะจะสามารถติดตั้งได้ยังไงนะคะจะมีตัวไหนติดนะคะมาให้ดูหน่อยจะมีอันดับแรกตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือเป็นสายรัดสำหรับให้วางตัวกระบอกน้ำใช่ไหมคะ Medifor นะคะ Medifor นะคะยี่ห้อนะโอเคค่ะประกอบให้ดูเลยค่ะก็ท้ายตัวนี้ก่อนก็คือรัดเอาไว้ก็จะร้อยมาที่ตัวนี้นะครับเพื่อความแน่นของอุปกรณ์นะครับเราปรับตามขนาดรัดให้พอดีถังใช่ไหมคะ